สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งครับกับรีวิวตัวเครื่องนะครับวันนี้ผมนายเฮปปี้แมนนะครับจะพามาดูตัวนี้ OPPO นะครับตัวนี้เป็นรุ่นเล็กที่เพิ่งออกมาได้ไม่นานนี้นะครับก็ขนาดจับกระชับมือดีนะครับขนาดตัวเครื่องไม่ใหญ่มากครับชื่อรุ่นชื่อ OPPO Fine Melody นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นน้องสุดท้องของปีนี้นะครับที่ออกมาด้วยตัวนี้สเปคจริงๆแล้วของ OPPO ก็ต้องบอกว่าประสิทธิภาพคุ้มกับราคานะครับเดี๋ยวนี้มือถือที่ประสิทธิภาพคุ้มราคามาออกมาก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับรวมถึงตัวนี้ด้วยแต่ตัวนี้เท่าที่เห็นนะครับตรงหน้าจอก็ 3.5 นิ้วนะครับไม่ได้ใหญ่มากเครื่องตัวจับมือผมเล็กเดียวแล้วก็จับขนาดพอดีมือถือว่าโอเคเลยทีเดียวดีไซน์ก็ค่อนข้างสวยงามนะครับมีปุ่มกดที่เป็นสีส้มด้วยตรงนี้ครับ2ด้านครับปุ่มเร่งลดเสียงแล้วก็ปุ่ม power นะครับก็ดูเป็นดีไซน์ที่ไม่เหมือนใครดีนะครับขอบที่เป็นโครเมียมนะครับขอบโลหะตัวเครื่องมีสีขาวนะครับฝาหลังก็สึกว่าน่าจะมีอุปกรณ์ที่เปลี่ยนได้นะครับถึงสีได้ด้วยตามเรียกว่าแฟชั่นหรือวัยรุ่นนะครับที่ชอบใช้งานเครื่องรุ่นแบบนี้กันก็จริงๆสเปคก็คงเป็นสเปคกลางๆนะเนื่องจากราคาที่ถูกมากนะครับ 4,990 นะครับก็ตัว CPU นะครับก็อยู่ที่1กิกเท่านั้นเองนะครับก็เป็นซิงเกิลคอร์ด้วยแล้วก็ความจำในตัวเครื่องมีแค่4กิกนะครับหมายถึงก็คือตัวพื้นที่เก็บข้อมูลภายในครับใช้จริงอาจจะไม่ถึงนะครับแรม512ก็แน่นอนเพิ่มเมมได้นะครับจริงตัวนี้ข้อดีอย่างก็คือเป็นตัวแกะฟังดูดีกว่านี่เลย2ซิมนะครับแน่นอน 3G ซิมแรกรองรับทุกค่ายนะครับซิมที่2ก็ใส่ได้นะครับ 3G ใส่ได้แต่ว่าเป็น8นะครับก็วิ่งที่เอ็ดก็ตอนนี้ใส่ของ iMobile อยู่ก็เป็นโรมมิ่งกับ AIS นะครับก็วิ่งเอ็ดที่บน AIS Memory เพิ่มได้ตรงกลางนะครับ 8,500 แบตที่ 1,520 นะครับตรงนี้ก็ใช้งานได้ตลอดวันนะครับสบายๆด้วยเครื่องที่เป็นตัวเล็กอีกอย่างนึงที่แน่นอนว่าตั้งชื่อว่าเป็น Fine Melody ใช่ไหมครับก็พลังเสียงนะครับต้องบอกว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับเพราะด้วยไดรักนะครับเขามีซอฟต์แวร์ที่ช่วยเพิ่มพลังเสียงนะครับต้องบอกว่าโดยรวมก็คืออัดแน่นมาด้วยในสไตล์ของ OPPO นะไม่ว่าจะเป็นตัวฮาร์ดแวร์นะครับสเปคแล้วก็ตัวซอฟต์แวร์ข้างในนะครับก็ยังเป็นธีมน่ารักของ OPPO อยู่นะครับก็จะมีธีมต่างๆการใช้งานก็อย่างที่เห็นครับอันนี้เป็นธีมกันด้วยคริสต์มาสนะครับแอปพลิเคชันก็ให้มาครบนะครับอย่างที่เห็นเลยคงไม่ได้ลงในส่วนของดีเทลนะครับก็ไปหาใช้งานกันได้นะครับแล้วก็ถ้าไม่พอใจหรืออยากได้เพิ่มก็ Google Play นะครับได้เลยในส่วนของ OPPO นี่คือจะมีพวกกล้องนะก็ยังอยู่ฟังก์ชันกล้องที่เป็นโลโมนะครับก็พวกเนียต่างๆนะครับเนียแอปพลิเคชันนะครับก็จะมีเนียแอปนะครับตัวนี้เป็นคลังแอปอันนี้น่าจะยังต่อเน็ตไม่ได้ไม่เป็นไรครับก็จริงก็เป็นประมาณนี้ส่วน OS นะครับที่มานะครับมาพร้อมกับนี่เลยอันนี้คือสเปคแล้วก็ชื่อรุ่นนะครับเป็น Android 4.04 คาดว่าคงไม่ได้ขึ้นไปที่ 4.1 แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับในราคาระดับนี้ก็ต้องบอกว่าคุ้มค่าแล้วนะครับกับการใช้งานต่างๆที่ค่อนข้างลื่นไหลกล้องก็มีให้ใช้นะครับนี่เลยตัวกล้องก็
5ล้านนะครับด้านหน้าก็มีด้วยปึ๊บเป็น VGA ก็พร้อมใช้งานเรียกว่าใช้ภาพการใช้งานโดยรวมครบด้วยราคาที่4,900นะครับ90เท่านั้นก็ต้องบอกว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งครับจาก OPPO นะครับที่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกแล้วกันอาจจะไม่ได้เป็นตัวที่เป็น recommend นะครับเพราะว่าเป็นรุ่นเล็กนะครับก็คงเหมาะกับกลุ่มการใช้งานของบางคนที่ชอบในเรื่องของดีไซน์ในเรื่องของการพกพานะครับแล้วก็ในเรื่องของการทำงานโดยภาพรวมนะครับทำได้หมดนะครับเล่นเกมก็พอได้แต่ว่าขนาดหน้าจอมันจะอาจจะเล็กไปนิดนึงนะครับก็คงเป็นการรีวิวของตัว OPPO Find Melody นะครับรุ่นนี้นะครับประสิทธิภาพคุ้มราคาเสียงเพราะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามชมนะครับไว้พบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ